บุญรอดบุญรอดมาเติมข้าวไว้ดีกว่าดูนี่ว่าปีกเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวดิ้นเดี๋ยวโอ้ปีกครับปีกหลุดไปเลยนะครับผมเพื่อนๆนะก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามบุญรอดอยู่นะครับผมวันนี้เราก็จะมาให้อาหารบุญรอดนะครับผมมีคนบอกว่าใส่ดินเข้าไปด้วยนะครับผมเนี่ยโอ้ดินใหญ่เลยเพราะว่าผมจะไปขอนแก่นนะครับผมก็เลยให้อาหารเพื่อนไว้ก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแผลกันนะครับว่าความคืบหน้าของบุญรอดเป็นยังไงอันดับแรกเราเติมอาหารก่อนนะครับผมอย่าดิ้นลูกอย่าดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บแผลเด้อจะบอกให้นะเราใส่ลงไปเลยนะครับผมไม่รู้ล่ะเขาบอกว่าใส่ดินลงไปด้วยมาเรามาดูแผลกันดีกว่าเงียบๆบุญรอดมานี่มานี่อย่าดิ้นหลายโอ้อย่าดิ้นลูกอย่าดิ้นโอ้เจ็บแผลเด้อจะบอกให้นะโอ้หัวจุ่มมาโอ้ยเนาะมาดูแผลกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูแผลน้องกันนะครับผมนะครับก็อ้วนๆหรือเปล่านะครับผมผลปรากฏว่าหลุดเลยนะครับตรงนี้ครับนี่ครับมันเน่านะครับผมนี่ครับหึต้องเอายาใส่ด้วยนะแม่ต้องเอายามาใส่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูแผลน้องกันนะครับมานั่งตรงนี้กันดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องแป๊บนึงนะครับผมนี่ครับผมอย่าดิ้นลูกอย่าดิ้นผมจะดูแผลให้โอ้แป๊บนึงโอ้ใกล้จะหายแล้วครับใกล้จะหายแล้วครับเพื่อนๆโอ้เราถอนดีไหมฮะปีกเนี่ยผมว่าถอนดีกว่านะครับถอนเพื่อที่จะไม่ให้เขาอะไรนะครับไม่ให้เขาโดนนู่นนี่นั่นมากเกินไปนะครับผมนี่คือแผลของน้องเขานะครับผมโอ้นี่นะครับนี่ครับตรงนี้ผมว่าเราจะถอนดีกว่านะแล้วก็ใส่ยาเข้าไปนะครับผมโอ้ผมก็จิกกั้นใจแทนน้องเลยนะครับผมโอ้ทนนอนนะครับผลปรากฏเราถอนขนใหญ่หมดเลยนะครับผมนะกลัวน้องเขาไปโดนโน่นนี่นั่นนะครับแม่เอายามาให้พ่อหน่อยทีไรนั่นน่ะยาเหลืองนะครับยาเหลืองโอ้ยังอ้วนอยู่ครับอ้วนอยู่เดี๋ยวใส่ยาเหลืองนะใส่ยาเหลืองนี่เห็นไหมแผลเขาแบบนี่เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใส่ยาเหลืองนะครับบีบลงให้นะบีบลงใส่เข้าไปเลยเนี่ยตรงเนี้ยตอนแรกปีกมันนั่นมันก็เลยแบบใส่ลงไปเลยเดี๋ยวโอเคครับเนี่ยนะครับก็ขอให้น้องหายนะครับผมนะครับเราก็เอาใจลุ้นนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยน้องเข้ากรงอีกเหมือนเดิมนะครับผมเราก็ได้ใส่ยาให้น้องแล้วนะครับผมนะบุญรอดก็เข้าต่อไปลูกไปโอ้นะครับผมก็ให้หายเร็วๆนะลูกเดี๋ยวพ่อจะออกไปล่าเหยื่อนะครับผมตอนนี้น้องก็อะไรเรียกว่าไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะครับผมมาเดี๋ยวเราก็เอาน้องแขวนไว้เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดติดตามน้องรอดด้วยนะครับผมนะ
อย่างน้อยก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตตัวหนึ่งนะครับก็ถ้าเรารักก็เอามาต่อสนุกก็ได้นะครับต่อขายก็ได้นะครับผมเนาะมีคนเล่นนะครับนกเขาผมก็ลองจะหัดเล่นดูนะครับผมก็ลองดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆไปขอนแก่นวันนี้กลับ16นะครับก็เดี๋ยวให้แม่บ้านถ่ายรูปวิดีโอแล้วก็ส่งไปให้นะครับว่าอาการน้องเป็นยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ